ไฮเปอร์ลูปเนี่ยเอาจริงหรือเปล่ามันแล้วมันถ้าจะเอาจริงเนี่ยมันจะทำได้หรือไม่ครับผมก็อันนี้ก็เป็นคำถามที่มาเรื่อยๆใช่ไหมฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราต้องอธิบายว่าไฮเปอร์ลูปเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the fifth mode of transportation ก็คือใหม่เลยนะฮะก็อีรอนมัสก์ก็ให้คอนเซปต์มาแล้วก็จะมีหลายๆทีมหลายๆประเทศแข่งกันทำนะฮะคราวนี้สิ่งที่อนาคตใหม่อยากทำเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆจะไปทุบโต๊ะแล้วสร้างเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เราคิดว่ามันทำได้แน่ๆมันดีแน่ๆเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะนะอย่างคอนเซปต์ดีไซน์ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่รถไฟความเร็วสูงเนี่ยได้อย่างมากก็ประมาณสัก350 400แต่ที่เมืองไทยจะทำรถไฟความเร็วสูงนั้น250โอ้แต่ว่าไฮเปอร์ลูปมันเร็วกว่านั้นหลายเท่าหลายเท่าครับเพราะฉะนั้นมันมี potential ที่จะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆคือเร็วกว่ามากแถมถูกกว่าแถมถูกกว่าราคาต้นทุนถูกกว่าจริงๆครับผมหมายถึงว่าถ้าเทคโนโลยีมันไปถึงจุดนั้นโอเคเพียงแต่ตอนนี้เราควรจะกระโดดไปร่วมวงพัฒนาเทคโนโลยีไม่ใช่ให้มันเหมือนเหตุการณ์แบบไฮสปีดที่เราจะเอาแต่ซื้อซื้ออย่างเดียวประเทศไทยไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรนะเราเป็นแค่ผู้ซื้อแต่ถ้าเกิดเราจะก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางเราต้องเข้าไปทำวิจัยและพัฒนาอะไรใหม่ๆที่มันเป็นประโยชน์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นpotential อันหนึ่งที่เราควรจะศึกษาอย่างจริงจังครับครับแต่ว่าเทคโนโลยีนี้มันนิ่งพอที่จะทำหรือยังในกรณีของที่อีลอนมัสก์ก็ลงทุนที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยคือหมายความว่าของเขาเนี่ยเขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่ามีคนถามเหมือนกันว่าอย่างอีลอนมัสก์เนี่ยก็ยังทำไม่เสร็จครับผมทำไมถึงดึงคอนเซปต์นี้มามันเร็วเกินไปคือตอนนี้เนี่ยไม่มีที่ไหนในโลกทำแล้วเสร็จนะฮะแล้วก็ที่เขากำลังทำกันอยู่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฟสของการวิจัยและพัฒนาเป็นการทดลองจริงในสนามคือนอกจากทดลองในห้องทดลองอะไรเนี่ยเขาต้องมีทดลองแบบในสนามจริงๆไปลองสร้างจริงแต่ขนาดเล็กกว่านะฮะเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะฮะเวลาที่เราบอกว่ามันจะต้องเป็นเส้นตรงเนี่ยมันไม่ได้ตรงทีเดียวมันต้องมีตกท้องช้างนั่นจะแก้ปัญหายังไงไม่ให้คนเนี่ยเวลาไปอยู่ในสิ่งที่คล้ายๆท่อเนี่ยรู้สึกแบบเวียนหัวคือมันยังพิสูจน์ไม่ได้ ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันมีโอกาสเป็นไปได้สูงแล้วถ้ามันโอกาสมันเป็นไปได้สูงเนี่ยแล้วมันทำสำเร็จเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์มหาศาลกับประเทศงั้นเราต้องร่วมศึกษาแต่ว่ายังไม่ใช่ว่าจะทุบโต๊ะสร้างในทันทีใช่ครับ okay. ของนี้มันไม่ใช่แบบว่าจะมาสั่งง่ายๆขนาดไฮสปีดเรลที่รัฐบาลทุบโต๊ะมีอำนาจเต็มมือมาตรา 44ทุกวันนี้ 3.5 กิโลเมตรมันก็ยังทำไม่ได้ 3.5 กิโลเมตรก็ยังเลทอยู่